สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้นะคะหลังจากเมื่อวานได้รู้จักกับชื่อของโรงเรียนชื่อของคุณครูประจำชั้นและชื่อของตนเองชื่อของคุณพ่อคุณแม่จ๋าจำได้หรือยังเมื่อวานแม่ติ๊กฝากไว้แล้วว่าให้ฝึกท่องแล้วก็จำชื่อคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าและของตัวเองด้วยลูกนะเดี๋ยวเอามาโชว์กันในวันเปิดเทอมนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ติ๊กจะนำเข้าสู่เรื่องของอายุนะคะมารู้ว่าอายุสำคัญยังไงทำไมต้องเรียนรู้เรื่องของอายุก่อนอื่นมาบริหารลมหายใจกันก่อนทบทวนกันหน่อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วบอกไปแล้วการฝึกลมหายใจอย่างมีสติจำได้อยู่ไหมคะหายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วก็กั้นหายใจไว้3วินาทีนะคะแล้วก็ปล่อยออกยาวๆจำได้ไหมคะเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นจังหวะสุขภาพร่างกายของเราระบบหัวใจระบบหายใจของเราก็จะทำงานได้ดีพร้อมเพียงกันเลยนะคะไปพร้อมกันนะแล้วก็คุณแม่ผู้ปกครองที่อยู่กับเด็กวันนี้เด็กๆด้วยนะลูกนะพร้อมแล้วค่ะหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆอีกรอบนึงนะลูกนะอีกรอบนึงค่ะหายใจเข้าค่ะปล่อยออกมานะคะเลือดแดงเข้าไปสูบฉีดในร่างกายเราปล่อยเลือดสีดำออกมาคายออกมาหรือเข้าไปคือออกซิเจนออกมาคือคาร์บอนไดออกไซด์ได้ลมหายใจแล้ววันนี้คุณครูแม่ติ๊กก็มีคำคล้องจองที่เพราะๆมาฝากทบทวนนะคะบางคนจำได้บางคนอาจจะจำไม่ได้หมดวันนี้มาทบทวนไปกับคุณครูแม่ติ๊กค่ะแล้วมาคุยกันว่าแม่ติ๊กได้พูดถึงกับอะไรนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยนะคะเปรียบพ่อแม่เช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงหมั่นกตัญญูรู้แทนคุณจำได้ไหมคะจากกฎบอนนี้นะจากกฎบอนนี้ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในโลกของเด็กๆเลยนะลูกนะวันนี้ไม่ได้จะได้นำเข้าสู่เรื่องของอายุเด็กๆ เกิดมาจากใครมาจากคุณพ่อจ๋าหรือคุณแม่เด็กๆ เกิดจากก็คุณพ่อคุณแม่เรารู้รักกันแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันนะลูกนะเด็กๆก็ได้โคตรร้องแว่แว่ออกมาวันนี้มานับอายุว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วนะลูกนะวันเดือนปีของเด็กๆที่เกิดมาเรานับจากวันไหนก็นับจากวันที่เด็กคลอดออกมาจากท้องคุณท้องคุณคุณแม่หันไปมองเลยถ้าอยู่คุณแม่จ๋าตอนนี้หันไปมองท้องแม่จ๋าอะไรมองจับดูท้องแม่จ๋าได้เลยคุณพ่อจ๋าอยู่ด้วยก็ไม่ต้องน้อยใจหันถามคุณพ่อจ๋าแม่จ๋าเลยลูกนะเด็กๆเกิดจากท้องคุณแม่จ๋าอยู่ประมาณตั้ง9เดือนใช่ไหมลูกคลอดออกมานั่นแหละวันนั้นแหละวันที่เราเริ่มนับอายุของเราวันที่เราเกิดคลอดลอกมาเลยนะคะจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ถามแม่จ๋าได้เลยนะลูกนะจะเป็นวันที่เท่าไหร่วันที่1 2 3 4 3 10ถามพ่อจ๋าแม่จ๋าได้เลยว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอีก1ปีมีตั้ง12เดือนเด็กๆเกิดเดือนอะไรถามแม่จ๋าอีกจะมีของการนักสัตว์เข้ามาอีกลูกปีชวดชะลุขานเหาะไล่ไปถามแม่จ๋าพ่อจ๋าได้เลยนะลูกนะนี่คือการนับอายุแต่ถ้าเป็นตัวเลขนะลูกนะอายุเรานับขึ้นทีละ1ปีทีละ1ปีนะอย่างอนุบาล2ของเรานะลูกนะอนุบาล2ของเราเด็กส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาอนุบาล2นะลูกนะจะเกิดในเรื่องของที่อยู่เรื่องของพ.ศ.ก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องของวันนะลูกนะวันทั้ง7สัปดาห์มี7วันเดือน1ปีมี12เดือนใส่เข้าไปนะลูกนะ
นี่คือเดือน1ปีมี12เดือนปีก็ใส่ไปพศอะไรนะลูกนะปีพศอะไรนะวันนี้แม่ติ๊กไม่บอกนะค่ะไม่จ่ายได้เลยอย่างแม่ติ๊กเกิดวันจันทร์เนี่ยแม่ติ๊กเกิดเดือนมิถุนายนปีพศ2500ก็บอกไปเด็กมานับอายุไปกับแม่ติ๊กนะลูกนะอายุในเด็กนะอนุบาล2เราส่วนใหญ่นะลูกนะจะอยู่ที่แม่ติ๊กเรื่องของปีพศนะการนับอายุลูกนะ2 5 5 958ก็มีเรานับขึ้นมาปีนี้จะให้ถึงปัจจุบันนะลูกนะนับปีเกิดเราจนถึงปีปัจจุบันปีปัจจุบันคือพศ2563นะคะเด็กๆนับจากปีตัวเองมา59ถึงมาที่59นะ59 60 6162 63ปัจจุบันเราเฉลี่ยรู้นะปี58ก็มี59ไม่ติดเอา59สำหรับพี่ที่มาทีหลังก่อนมา1 2 3 4 5ก็จะอยู่ประมาณอยู่ที่5ขวบ4 5ขวบในช่วงนี้ลูกอนุบาล2อายุเฉลี่ยนะลูกนะจะอยู่ที่4หรือว่า5อยู่ประมาณนี้ลูกประมาณนี้จะไม่เกินนี้เลยนะลูกนะอยู่กับแม่วันอนุบาล1จะอยู่แค่3ขวบ3ขวบไม่เกิน4ขวบนะลูกนะแต่ถ้าอยู่อนุบาล2มีเลข4แต่เลข5แต่ถ้าแม่ติ๊กเลือกมาเป็นเลขที่อนุบาล2ต้องเขียนลงในใบงานก็คืออายุ4ขวบ4ขวบไม่พอเราเป็นปีด้วยค่ะเดี๋ยวดูนะจะเป็นปีแม่ติ๊กมีคำศัพท์สั้นๆมาบอกใส่เข้าไปลูกปอปาสระอี4ปี4ขวบก็ได้เอาปีไปก่อนปออีปีนะลูกนะปีเป็นอะไรปีเป็นเรื่องของอายุไม่ติ๊กให้ศัพท์ก็ไปอีกศัพท์นึงถ้าไปเข้าศัพท์นึงนะนี่นะลูกนะโอเคมาก่อนนะออ่างสระอายอยักษ์สระสระอะไรคะสระอุเลข4ปอปาสระอีปีอายุ4ปีหรือจะเป็นขวบก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะเราเช็คว่า4ปีนะลูกนะได้คำศัพท์ไปแล้วนะนี่คือการนับอายุของเราเด็กก็หันไปหาพ่อจ๋าแม่จ๋าเลยว่าหนูอายุเท่าไหร่แล้วคะช่วยกันนับได้เลยนะคะนับอายุของเรานะลูกนะเรื่องของอายุบ่งอะไรได้เรื่องของอายุก็ทำให้เรามีวันสำคัญขึ้นมาด้วยนะคะที่อนุบาล2ของเราอายุครบรอบเขาเรียกว่าอะไรคะวันเกิดค่ะครบรอบวันเกิดเมื่อวันเกิดบ้างเรานับวันครบรอบมาถึงในวันที่เราเกิดหรือบ้างเอาเป็นเดือนลูกเป็นเดือนเป็นวันมาก่อนวันที่เราเกิดเดือนที่เราเกิดนะคะมาชนกับปีพศปัจจุบันแต่เอาวันก่อนวันที่อันนี้ไม่ใช่วันจันทร์อังคารพูดตรงเอาเป็นวันที่นะลูกนะวันที่แล้วก็เดือนที่เราเกิดเมื่อครบรอบมา1ปีอนุบาล2ของเราค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าจะมีการจัดงานวันเกิดให้คุณพ่อคุณแม่จะนำสิ่งของต่างๆมากมายมาให้คุณครูประจำชั้นมาให้แม่ติ๊กมาให้คุณครูพี่เลี้ยงหรือให้โรงเรียนของเราจัดให้เพราะว่าวันเกิดนี้เป็นวันที่มีความสำคัญนะคะทำให้เด็กๆเรานี้รู้ว่าตัวเองมีความสำคัญภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นการให้เด็กได้แสดงความเคารพคำขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดนะคะอย่างวันนี้เช่นกันค่ะวันนี้มีวันเกิดของคุณครูท่านหนึ่งนะคะที่เรียนของเรานะคะอยากรู้ยังว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักว่าวันนี้คุณครูท่านใดเกิดวันนี้ครบรอบวันเกิดของท่านค่ะและเมื่อเช้านะคุณครูก็ได้รวมกันไปเอาสิ่งของที่ใช้ในวันเกิดเนี่ยมาให้ค่ะไม่ช้านะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณครูแม่สุค่ะแม่สุค่ะแม่สุเชิญค่ะวันนี้จ๋าวันนี้ครบรอบวันเกิดของแม่สุเราแม่สุเมื่อเช้าแม่สุไปทำอะไรคะเมื่อเช้าเห็นบอกไปอะไรที่ตลาดไปทำอะไรคะใส่อะไรนะแม่สุใส่บาตรเห็นไหมเมื่อเช้าแม่สุไปใส่บาตรวันเกิดนี่ใส่บาตรเลยใช่ไหมแม่จ๋าลูกอาตมาก็ส่งเลยใช่ไหมคะแม่สุได้บุญตอนเช้าแล้วแต่ก็ต้องมาทำหน้าที่ที่โรงเรียนต่อใช่ไหมคะคุณครูแม่ติ๊กกับเพื่อนก็เลยได้มีนี้ค่ะส
ิ่งนี้นะคะได้จัดการสั่งขนมเค้กค่ะนี่ขนมเค้กนะคะนี่เป็นหนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งที่วันเกิดที่คุณพ่อคุณแม่จะนำให้คุณครูประจำชั้นนะคะให้คุณครูได้จัดกิจกรรมวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับลูกของท่านและลูกของแม่ติ๊กกับแม่สุนี่แหละวันนี้เป็นวันเกิดของแม่สุแม่ติ๊กกับคุณครูทุกท่านก็เตรียมเค้กมาให้แม่สุนะลูกนะเค้กน่ารักอาจจะเป็นขนมไทยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเค้กก็ได้นะคะทุกปีที่ผ่านมาจะเป็นพวกขนมไทยนะแม่สุเนาะขนมไทยขนมที่มีประโยชน์นะคะขนมปังเค้กผลไม้พวกนี้ค่ะน้ำผลไม้จะมาจัดในห้องของเรานะคะเจ้าตัวดีใจมากๆอย่างวันนี้แม่สุก็จะดีใจมากๆนะคะทำไมต้องจัดวันเกิดนะคะจัดวันเกิดก็เพื่อฝึกให้เด็กค่ะรู้จักการแบ่งปันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเขาเองนะคะเขาจะมีความสุขมีความภูมิใจตื่นเต้นมากคุณพ่อคุณแม่บางท่านเซอร์ไพรส์เลยนะคะไม่บอกเลยนะให้คุณลูกเราอ่ะเข้าห้องแล้วก็ให้คุณครูไปรับเค้กมาแช่ไว้ในตู้เย็นให้แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็เก็บรูปถ่ายให้นะคะใช่แล้วใช่ค่ะทุกคนก็มีความสุขไม่สุขวันไหนที่เพื่อนมีวันเกิดนะคุณแม่คุณพ่อค่ะตื่นเต้นคุณครูให้ทำอะไรนี่ทำหมดเลยค่ะเพราะว่าเพื่อขนมเค้กแล้วก็ของรางวัลจากเพื่อนที่เป็นเจ้าของวันเกิดนะคะอย่างวันนี้ก็นี่ค่ะสไตล์นี้เลยค่ะเค้กให้ไม่สุขแต่ว่าต้องมีบทเพลงด้วยนะคะไหมจะได้เพลงไหมคะอยากได้เพลงไหมเมื่อถึงวันเกิดนะคะคุณครูเชิญของเราก็จะมีเพลง Happy Birthday ให้นะคะวันนี้แม่ติ๊กจะร้องเพลงให้แม่สุเด็กๆช่วยกันร้องนะคะถึงวันเกิดของใครเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวส่งมาในปิดเปิดเทอมนะคะใครที่เกิดในช่วงของเปิดเทอมจัดมาเลยค่ะแม่ติ๊กกับพี่เลี้ยงของเราแม่สุก็จะรอรับขนมเค้กรับขนมรางวัลต่างๆให้เพื่อนของเราในร่วมชั้นด้วยนะลูกนะจัดมาได้เลยนะคะแม่สุถือว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงให้นะคะเพลงนี้เด็กๆรู้จักอยู่แล้วแหละอยู่ที่บ้านก็มีกันอยู่แล้วเวลาครบรอบวันเกิดใช่ไหมลูกคะก็คือเพลงอะไรคะHappy birthday นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. เป่าได้เลยครับเป่าเลยครับเดี๋ยวจะมีการเป่าเขาดับไม่ดับครับเขาไม่ดับโอ้มีเป่าคงดับคงดับเพียงแล้วก็อธิษฐานค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะให้คำอวยพรค่ะทุกคนที่มาจากที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ในห้องหรือว่าที่ลานโดมของเราจะได้รับคำอวยพรจากคุณครูนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนคะมีความสุขยิ้มแป้นหน้าบานวันนั้นเป็นเด็กดีทั้งวันเลยค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะโอเคขอบคุณค่ะแม่สุค่ะไปแล้วค่ะเรื่องของครบรอบวันเกิดคุณค่ะแม่สุได้ไปแล้วได้รู้เรื่องของวันเกิดไปแล้วฉลองวันเกิดไปแล้วนะลูกนะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเจอกันนะคะใครที่มีวันเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าเตรียมมาได้เลยค่ะมีอะไรที่จะแบ่งกันมีแชร์ในห้องเรียนยินดีต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะโอเควันนี้แม่ติ๊กก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องของอายุต่อไปเป็นเรื่องของการบ้านค่ะมาเฉลยการบ้านกันนะคะไหนการบ้านการบ้านอยู่ไหนเอ่ยการบ้านเมื่อวานวิชาอะไรคะเมื่อวานวิชาภาษาไทยเอ็มนี้ใช่ไหมคะหยิบไม่ถูกนะคะหยิบไม่ถูกนะเด็กจ๋าการบ้านภาษาไทยนะจ๊ะหยิบไม่ถูกนะลูกนะเล่มนี้นะคะต่อไปเปิดไปเลยค่ะเจอหน้านี้ค่ะหน้าที่2แล้วนะลูกนะหน้าที่2ตัวนี้ค่ะได้แล้วใช่ไหมลูกโอเคเขาบอกว่าอ่านคำลากเส้นตามรอยปะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะลูกนะยอหญิงนอหนูนอเนนฉอฉิ่งอันนี้คือแบบที่เขาล่าสุดปรับปรุงล่าสุดเอาแบบโบราณเรามีไหมเอาแบบปู่ย่าตายายรุ่นแม่ติ๊กเด็กๆเอาไหมแม่ติ๊กให้นะลูกนะทบทวนอย่าทิ้งของเก่าเรายอผู้หญิงโสยอผู้หญิงโสผ่านอนหนูควักไหวนอนเนนอะไรคะนอนเนนไม่มองฉอชิงตีดังอันนี้คือแบบที่แม่ติ๊กเป็นเด็กๆเลยนะลูกนะคุณพ่อคุณแม่คุณครูสอนแบบนี้เลยแต่ปัจจุบันสั้นมาเลยค่ะลูกจ๋า
ยอหญิงนอหนูนอเนนชอฉิ่งมาเลยลูกนะละเอาปัจจุบันเพราะว่าเราใช้ในห้องเราแบบสั้นนะลูกนะกลับบ้านไปทบทวนเป็นของสมัยเมติกยังเด็กก็ได้ยาวๆไปลูกนะเขียนเสร็จยังคะทบทวนไปแล้วนะยอผู้หญิงทุกอย่างลูกหัวกลมต้องขึ้นเลยเอาหัวกลมกอดอยู่แล้วทบทวนกันนะลูกนะลาขึ้นไปตามรอยปะให้สีสวยนะลูกนะทั้งยอผู้หญิงนอนหนูนอนเนนฉอฉิ่งไปแล้วโอเคค่ะระบายสีให้สวยงามนะลูกนะเอาตามความเป็นจริงนะคนเก่งนะหนูปกติสีอะไรเอาเทาๆดำๆก็มีน้ำตาลมีส่วนเสื้อผ้าก็เด็กๆชอบสีอะไรก็ระบายไปได้เลยชอบแต่งตัวหรือคนนี้เป็นคุณแม่จ๋าก็ได้เนี่ยคุณแม่จ๋าก็ได้หรือตัวเราก็ได้ระบายคุณแม่จ๋าชอบใส่เสื้อสีอะไรก็ระบายให้แม่จ๋าพูดคุยกันนะคะส่วนเนนน้อยของเราก็ไงคะจีวรสีส้มหรือสีเหลืองก็เลือกไปนะลูกนะผิวแล้วก็เป็นใช้สีครีมนะลูกนะฉิ่งชอบฉิ่งอะไรส่วนมากก็เป็นอะไรฉิ่งสีดำสีน้ำตาลเชือกสีอะไรก็ได้นะคะฉิ่งไม่บังคับหรอกเอาตามที่เราชอบเราอย่าได้ฉิ่งสีอะไรสวยเคลื่อนไหวนะลูกนะการบ้านผ่านไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะลูกนะเดี๋ยวมาโชว์กันวันเปิดเทอมการบ้านเฉลยไปแล้วนะลูกนะสวยเลยเขียนตามรอยปากพี่กบนะลูกนะต่อไปการบ้านสำหรับวันนี้มารู้เรื่องของอะไรคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยการบ้านวันนี้เกี่ยวกับตัวอะไรคะมาดูนะตัวอะไรเอ่ยมาดูแม่ติ๊กให้ดูตัวอะไรแว๊บๆแม่ติ๊กมีอะไรมาให้ดูวันนี้แม่ติ๊กมีอะไรมาให้ดูนะคะว้าวมาแล้วนะแม่ติ๊กพร้อมหรือยังอย่าอุ้ยว่ารู้จักหรือเปล่าคืออะไรวันนี้แม่ติ๊กพามารู้จักกับอะไรเขาเรียกอะไรเอ่ยพอมั้ยยังคะวันนี้การบ้านเป็นเรื่องของตัวเลขและจํานวนตัวเลขอยู่ไหนคะลูกจํานวนอยู่ไหนเอ่ยทบทวนกันหน่อยนะคะเรียนกับแม่วันรุ่นมา1มาแล้วใช่มั้ยลูกรุ่นมา2ยังไม่ลืมนะวันนี้แม่ติ๊กขอเสนอตัวเลขเอาแค่เนี่ยอันนี้เขาเรียกตัวเลขหรือจํานวนตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเลขตัวนี้คือจำนวนอันนี้เป็นรูปอะไรคะส่วนใหญ่ลูกอะไรคะผลไม้ใช้แล้วค่ะผลไม้ฝรั่งหรือไทยลูกผลไม้ไทยเนี่ยผลไม้ไทยของเรายังมีฝรั่งก็มาแจมนิดหน่อยแต่ไม่บอกว่าอะไรเรานี้เป็นของผลไม้ไทยดูสิผลไม้ไทยมีลำไยและส้มโอมะละกอและแตงโมผลโตๆนั้นมีมากมายเอาไว้ขายและรับประทานอันนี้เป็นของเพลงก่อนมารู้จักจำนวนลูกนะจำนวนคืออะไรดูสับปะรดลูกนี้เด็กจ๋าดูสับปะรดลูกนี้ลูกสับปะรดลูกนี้มีกี่ลูกใช่ไหมติ๊กนับ1เราก็แทนด้วยจำนวนเลข1อันนี้เลยคะอาจารย์แม่จ๋าก็ได้แม่จ๋าก็จ๋าฝรั่งนะแม่ติ๊กฝรั่งนะเดี๋ยวมองเป็นภาพจินตนาการก็ได้แต่แม่ติ๊กตั้งใจเป็นฝรั่งฝรั่งมีกี่ลูกมานับกัน1 2ฝรั่งมี2ลูกแม่ติ๊กแทนด้วยเลข2เป็ดน้อยๆเนี่ยเป็ดน้อยๆน้อยๆของเราเลข2ต่อไปรูปอะไรคะส้มส้มมีกี่ลูกมานับจำนวนส้มมีกี่ลูกพร้อมลูกนะ1สองแล้วก็สามส้มมีอยู่สามลูกเราต้องแทนด้วยเลขสามจำนวนสามลูกดูนะลูกการเขียนนะบนลงล่างมานี่ลูกนะอย่ากลางนะไม่เอาล่างขึ้นไปหาบนนะลูกนะเอาจากบนลงมาล่างแล้วก็หยัดตรงกลางลงมาข้างล่างแบบนี้ต่อไปเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรเลขอะไรมานับอันนี้มังนะลูกมังมังคุดมังคุดโอเคกับวอเตอร์เลยนะวอเตอร์เมลอนไม่ใช่อะไรคะแมงโกชีนเดี๋ยวทิชเชอร์ให้ทิชเชอร์มาภาษาอังกฤษนะลูกนะเดี๋ยวให้ทิชเชอร์เอาภาษาอังกฤษมาให้อีกตามเมติก่อนนับก่อน1 2 3 4มังคุดมี4ลูกเมติกแทนด้วยจำนวน4ก็คือเลข4ตัดกันเหลือมองอีกทีก็คล้ายเรือใบลูกดูนะเด็กๆดูกันเขียนนะ1 2 3คือการเขียนเลข4นะลูกนะเอาแบบนี้เลยที่สวยแบบนี้เลยต่อไปเลข4แล้วอะไรคะมานับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีกี่ลูกเด็กๆชอบทานไหมแอปเปิ้ลสีแดง1 2 3 4 5อู้แอปเปิ้ลมีตั้ง5
ห้ายังไงนะห้ามีหลังคามีหลังคาเด็กมีหลังคาก่อนนะเอาเส้นตรงมาก่อนตีคู่เหมือนห้องนอนห้องนอนใครไม่รู้เอาใส่หลังคาให้หน่อยใส่หลังคาให้หน่อยใส่หลังคาด้วยนะมีหลังคาด้วยค่ะก็เป็นเลข5ได้ไปแล้วนะลูกนะต่อไป5แล้วอะไรนะอันนี้อะไรเนี่ยลูกชมพู่ชมพู่นะชมพู่มันเพชรบุรีหรือเปล่านะลูกนะสีแดงเนี่ยนะกำลังสุกกำลังสุกลูกมานับจำนวนชมพู่กันนับเลยนะคะ1 2 3 4 5 6ชมพู่มี6ลูก6ยังไงนะ6ก็ลากลงมาหัวตัวโตข้างล่างดูเมติกนะดูอีกทีนึงนะกระเขียนเลข6นะลูกนะบนลงมาหาล่างโค้งเลข6แล้วนะต่อไปอะไรคะมะละมะละเลยลูกมะละมะละกออันนี้สุกแล้วนะทานได้เลยทานได้เลยลูกอ่ะมะละกอมีกี่ชิ้นนะมานับเช็คกันลูกมาพร้อมแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7มี7ชิ้นเลข7ไม้เท้าหรือไม้ตะกรุดของเราถูกไหมติ๊กนะบนมาล่างเลข7นะลูกนะบนติดมาขวาลงมาล่างจะได้เลขเก็บที่สวยงามต่อไปอะไรลูกอะไรอะไรคะมะมะอะไรนะมะม่วงอันนี้ดิบหรือสุกลูกดิบหรือสุกดิบค่ะมะม่วงดิบสีเขียวมานับกันว่าแม่ติ๊กมีมะม่วงมาฝากกี่ลูกพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วไปด้วยกันเลย1 2 3 4 5ให้ถูก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 5อยู่นี่6 7 8มะม่วงดิบ8แทนด้วยจำนวนเลข8ก็คือเลข8แว่นตาเลข8แว่นตาตรงนี้นะคะดูนะเด็กๆตรงนี้นะเริ่มจากตรงนี้นะลูกนะเวลาเขียนเลข8นะมาซ้ายลงมาขวาลงมาล่างเอียงไปซ้ายตีมาขวานี่คือเลข8การเขียนมันจะสวยมากนะลูกนะมะม่วงได้ทานยังยังไม่ทานใครชอบดิบทานได้ยังไม่สุดนะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของแตงโมเป็นเรื่องของแตงโมนะคะแตงโมนะคะ1ไม่ติ๊กนับถูกหรือผิดเอาข้างล่างขึ้นไปนะทําไม่ติ๊กนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ติ๊กมีแตงโมอยู่9ชิ้นแทนด้วยเลข9หัวโตๆข้างบนหลบหัวกลมบนลงมาข้างล่างดูไม่ติ๊กกันเขียนนะเริ่มจากตรงนี้นะคะ1 2อันนี้เลข9ที่สวยมากนะคะต่อไปเลข9มาแล้วอู้ยสุดท้ายนี่ดื้ออะไรคะเนี่ยเด็กๆชอบทานไหมเด็กชอบทานอยู่แล้วรู้จักกล้วยอันนี้กล้วยดิบหรือกล้วยสุกลูกดิบหรือสุกคะแม่จ๋าบอกอู้กล้วยสุกกล้วยสุกสีเหลืองเลยทานได้เลยกล้วยสุกทานได้เลยลูกอ่ะมานับกันไม่ช้าแล้วค่ะมาเลยเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้10ผล10ผลเลข10มี1ครับมี1ครับดูนะเสาธงตั้งตรงนะเห็นมั้ยตรงนี้ก่อนนะเลข1ตั้งตรงเราเลข1แล้วก็เลข0วงกลมได้แล้วจำนวนนะลูกนะได้มาแล้วผลไม้ต่างๆได้จำนวนมาแล้วนะคะนี่มีกี่ผลนะลูกนะ1ผล2ผล3ผล4ผล5ผล6ผลอันนี้เป็นชิ้นนะลูกนะอันนี้อยู่แค่7ชิ้นนะเป็นชิ้นนะมันไม่เต็มลูกนะลูกนะไม่ได้ผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เห็นว่าเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดอยู่ข้างในนะลูกนะส่วนมะม่วงยังไม่สุกมีอยู่8ผลอันนี้เป็นชิ้นนะลูกนะเป็นชิ้นนะไม่ใช่ลูกไม่ใช่ผลนะเป็นชิ้นนะไม่ติ๊กผ่ามาจะได้ทานง่ายๆตั้ง9ชิ้นค่ะชอบทานแตงโมหน้าร้อนนี่ทานได้เลยกล้วยนี่ก็ปอกทานได้แล้วลูกมีตั้ง10ผลของเรานะลูกนะวันนี้ได้รู้จำนวนของ1 2พร้อมกันค่ะลูก3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยแล้วกลับมาสู่การบ้านเลยไม่ช้าไม่ช้าการบ้านหนึ่งนับจำนวนลูกนับจำนวนแมวเมติกพานับนี่แหละยังไงจำนวนหน้านี้นะลูกนะนับจำนวนลูกแมวเหมียวแมวเหมียวมีกี่ตัวเด็กๆก็กากระบาดอย่าลืมเครื่องหมายกากระบาดนะ
กากบาทลงไปนะจ๊ะลูกแมวเหมียวช่องนี้นะลูกนะแมวเหมียวอยู่ช่องนี้นะแมวเหมียวเลือกมากากบาทให้สวยงามสุนัขเท่าไหร่นับเลือกจำนวนมาตัวเลขแล้วเอามารวมกันเอามาอยู่ด้วยกันก็คือการบวกเอามารวมกันนับตรงนี้ก็ได้ลูกเอานับภาพก่อนทบทวนด้วยกันนับภาพก่อนก็ได้ลูกนับจำนวนรูปภาพไปก่อนถ้ายังนับตัวเลขไม่ได้นะลูกนะบางคนทบทวนก่อนลูกนับตรงนี้แล้วเลือกมาว่าเลขอะไรกากบาทลงไปเช่นกันทั้งบนและล่างนะลูกนะอย่าลืมสุดท้ายชื่อบอกไปแล้วเมื่อวานชื่อสำคัญชะไหนสำคัญมากอนุบาล2เรารู้จักชื่อจริงตัวเองนามสกุลแล้วก็ชั้นด้วยนะลูกนะเขียนนายคุณพ่อคุณแม่จ๋าเขียนแบบให้ก็ได้นะคะเด็กๆก็เขียนตามแบบก็จ๋าไม่จ๋าไปได้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามอย่าลืมเครื่องหมายกากบาทเข้ามุมนะคะเข้ามุมได้สวยลูกนะเอาเข้ามุมเลยเลือกมุมเส้นทะแยงลงไม้สวยสวยนะคะระบายสีให้สวยงามเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเฉลยกันแล้วก็มาโชว์กันว่าใครจะสีสวยในวันเปิดเทอมนะลูกนะมาดูกันว่าใครจะมีความสดใสน่ารักจากการระบายสัตว์ต่างๆวันนี้ไม่ได้เอาเรื่องของผลไม้มาฝากอย่าลืมทานผลไม้ลูกนะผลไม้ไทยตัวนี้ทุลงทุเรียนออกมาเยอะเนาะมังคุดมาเยอะมากๆเลยนะคุณป้าจ๋าแม่จ๋าทานผลไม้ไทยเราอุ่นผลไม้ไทยของเรานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอย่าลืมโควิดอย่าเพิ่งปล่อยวางใจอย่าเพิ่งเอากาดลงค่ะเจลแอลกอฮอล์ยังอยู่ไหมแมสยังอยู่ไหมคะใช้ตลอดเลยนะคะจะไปข้างนอกก็ต้องใช้แมสล้างจงล้างเจลค่ะตลาดลงตลาดนัดเปิดแล้วผู้คนมากมายอย่าไว้ใจใครค่ะเซฟตัวเองเอาตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดแล้วคนอื่นก็จะปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ฝากเรื่องของโควิดสุดท้ายด้วยนะลูกนะเด็กๆนะอย่าลืมการบ้านนะลูกนะการบ้านด้วยแล้วก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะพบกันอีกครั้งนึง Happy Birthday to you พร้อมไหมคะได้ลูกนะพร้อมค่ะ Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ้าเจ๊พรุ่งนี้เจอกันจ้าจุ๊บ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 